บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CBR250RR เครื่องยนต์4สูบเรียง250ซีซีที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าจะมีโอกาสพัฒนาออกมาต่อสู้กับ Kawasaki ZX25R หรือไม่และนี่ก็คือภาพล่าสุดจากนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นฉบับเดือนมีนาคมปี2020ได้มีการทำเรนเดอร์ภาพขึ้นมาโดยระบุว่ามันคือ CBR250RR ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG ทำจากคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยได้มีการนำดีไซน์ของหน้ากากและชุดไฟหน้าของ CBR1000RR มาใส่เข้าไปหรือว่าตัดต่อเติมแต่งเข้าไปในภาพของ CBR250RR เครื่องยนต์2สูบเรียงนั่นเองจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือการบรรจุเครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc เข้าไปแล้วก็ปรับชื่อรุ่นเป็น CBR250RR มาพร้อมกับเฟรมตัวถังแบบอลูมิเนียมอะลอยและท่อไอเสียที่คล้ายคลึงกับ CBR1000RR นั่นเองครับคุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วก็อย่าเพิ่งจริงจังนะครับว่ามันจะเป็นภาพของแท้ 100% มันคือแนวคิดมันคือจินตนาการจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อมวลชนในญี่ปุ่นถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าการพัฒนามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc ของ Honda จะตามมาอย่างแน่นอนหลังจากที่ Kawasaki ได้มีการเปิดตัวรุ่น ZX25R ไปเรียบร้อยแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ของโตเกียวปลายปีที่ผ่านมาและจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราอินโดนีเซียในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมวันที่25ในงานมอเตอร์โชว์2020นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมแผนพัฒนาออกมาต่อสู้กันนั้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นถ้าค่ายใดค่ายหนึ่งทำอะไรออกมาแล้วดูแล้วน่าสนใจมีตลาดต้องการมีตัวเลขการขายที่ดีอีกค่ายหรืออีก 2-3 ค่ายจะมีการแข่งขันออกมาทำออกมาต่อสู้เหมือนเช่นเมื่อ30ปีที่แล้วทั้ง Honda Yamaha Suzuki และ Kawasaki ต่างก็มีเครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc ออกมาต่อสู้กันอย่างเต็มที่และการกลับมาครั้งนี้ของ Kawasaki Ninja ZX25R นั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจะมีการลุยตลาดในอาเซียนทั้งอินโดนีเซียไทยมาเลเซียรวมถึงญี่ปุ่นและบางประเทศที่ต้องการ Honda เองซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกเบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียและเมืองไทยคงไม่มีใครยอมนะครับที่จะให้ Kawasaki นั้นโดดเด่นแต่เพียงค่ายเดียวดังนั้นแผนการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต4สูบเรียง 250cc ของ Honda จึงอยู่ในความคาดหมายของสื่อมวลชนญี่ปุ่นกำหนดการเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้อย่างช้าก็คือปลายปีหน้าที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2021ครับเรื่องของความเร็วความแรงอัตราเร่งและมาสูงสุดนั้นคงไม่หนีกันเท่าไหร่ครับ ZX25R นั้นก็มีการคาดหมายโดยสื่อมวลชนญี่ปุ่นว่าจะมีแรงม้าอยู่ประมาณ 45-46 แรงม้า CBR250RR ก็คงเช่นกันนะครับไม่เกินไปกว่า 47 แรงม้าอย่างแน่นอนเห็นภาพเรนเดอร์อย่างนี้แล้วนะครับแฟน Honda หลายคนคงจะอุ่นใจว่าโอกาสได้ใช้4สูบเรียงราคาย่อมเยา 200,000 กว่าไม่ถึง 300,000 บาทนั้นเป็นไปได้สูงเกือบ 100% การผลิตของรุ่นนี้อาจต้องใช้เมืองไทยและอินโดนีเซียร่วมกันผลิตขึ้นมาเรื่องราวของ CBR250RR จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ